กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอพานจังหวัดเชียงรายร่วมกับตำรวจภูธรพานและชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดกองกำกับการสืบสวนภูธรจังหวัดเชียงรายเข้าตรวจสอบบ้านพักในตำบลม่วงคำอำเภอพานหลังได้รับการแจ้งเบาะแสว่าเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดและขายยาเสพติดให้กับกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านขณะตรวจสอบมีกลุ่มวัยรุ่นพยายามหลบหนีปีนกำแพงแต่ว่าเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวได้1คนนอกจากนี้ยังพบชาย2คนหญิง1คนอยู่ในการมึนเมาขณะที่การตรวจค้นพบยาบ้า 5,000 เม็ดไอซ์จำนวน1อาวุธปืน5กระบอกและอุปกรณ์เสพยาเสพติดจำนวน1และระหว่างตรวจค้นยังมีผู้โทรศัพท์สั่งซื้อยาบ้าจากผู้ต้องหาอีกด้วยตำรวจจึงเตรียมขยายผลจับผู้ร่วมขบวนการค้ายาเสพติดเพื่อที่จะตัดวงจรยาเสพติดที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในพื้นที่อำเภอพานค่ะ